รพศจุดเทียนในติงเกลส่องประกายแสงในวันสำเร็จการศึกษาแก่บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์รุ่นแรกประดับเข็มตรามหาวิทยาลัยประดับความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ตามมาตรฐานสากลเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาสร้างความประทับใจในพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตในพิธีการอันสำคัญนี้นะคะบัณฑิตพยาบาลศาสตร์รุ่นที่1รวมทั้งสิ้น47คนได้รับการประดับเข็มตรามหาวิทยาลัยนั่นคือตราพระราชลัญจกรเปรียบเสมือนประดับความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาลเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าเราคือพยาบาลคนของพระราชาอันมีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถในสถานพยาบาลต่างๆตะเกียงในติงเกลเป็นเครื่องหมายวิชาชีพแห่งการพยาบาลเป็นสิ่งที่เตือนใจให้นักศึกษาได้รำลึกถึงคุณงามความดีของมิสฟอเรนซ์ในติงเกลผู้ให้กำเนิดวิชาชีพการพยาบาลและนักศึกษาทุกคนจะได้ตระหนักว่าตนเป็นทายาทแห่งการพยาบาลชุดพยาบาลสีขาวอัตลักษณ์ของวิชาชีพอันทรงเกียรตินี้นะคะแสดงให้เห็นถึงจิตใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องสีขาวให้รู้สึกถึงความสะอาดและรู้สึกปลอดภัยอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่ดังมาเองนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่2ที่สอบผ่านรายวิชาการพยาบาลพื้นฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีโอกาสเข้ารับเข็มชั้นปีและหมวกพยาบาลเป็นประเพณีสำคัญของเส้นทางพยาบาลก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติจริงยังสถานพยาบาลต่างๆซึ่งในปีการศึกษา2565นี้นะคะมีนักศึกษาที่สอบผ่านทั้งสิ้น57คนค่ะสำหรับหมวกพยาบาลนะคะแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลผู้อื่นผู้ที่สวมใส่จะตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนต่อผู้รับบริการอันพวกเราและทั้งหมดนี้นะคะคืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตโดยได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา2562ได้หล่อหลอมจิตใจบัณฑิตให้เป็นหนึ่งด้านวิชาชีพบ่มเพาะศิษย์พยาบาลทั้งความรู้ด้านวิชาการวิทยาการสมัยใหม่ทางการพยาบาลเพื่อให้นักศึกษาก้าวสู่การเป็นพยาบาลมืออาชีพที่รู้จักอัปเดตตนเองอยู่เสมอประพฤติตนอย่างเหมาะสมในวิชาชีพพยาบาลและอุทิศตนด้วยจิตใจที่เสียสละในการสืบทอดเจตนารมณ์มิสฟอเรนซ์ในติงเกลที่จะดูแลผู้ป่วยให้ดีที่สุดสมกับความเป็นพยาบาลวิชาชีพศิษย์พิบูลสงครามPSRU News โดยทีมงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม